Family Business Open Up อาทิตย์นี้พบกับธุรกิจขยะรีไซเคิลวงพาณิชย์ที่ฝ่ายลูกต้องการนำขยะรีไซเคิลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แต่ฝ่ายพ่อต้องการแปรรูปเป็นวัตถุดิบแบบดั้งเดิมเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยเตี่ยเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ผมเนี่ยมองขยะเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจทิชชู่เปียกน้ำทิ้งลงที่ไหนทิ้งทิชชู่เนี่ยกำมือเดียวอาจสะเทือนถึงดวงดาวเลยทุกวันอาทิตย์ 5:00 น. ใน Family Business Open Up เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่น